ร้านขนมปังที่อร่อยสุดในสีลมมีประมาณ50เมนูการแต่งหน้าเนี่ยฮะที่ผมว่ามันเป็นศิลปะเนี่ยนอกจากขนมที่มันอร่อยแล้วใช่ไหมฮะผมรู้สึกว่าการแต่งหน้าเนี่ยให้มันน่าทานเนี่ยเพื่อสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อขนมปังลูกค้าเห็นว่าเออมันน่าทานแล้วอยากซื้อกลับไปทานที่บ้านนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อเคนะครับเป็นเจ้าของร้านที่นี่นะครับผมชื่อร้านโฮมเบสนะครับคอนเซ็ปต์ของร้านเลยคือโฮมเบสอร่อยเต็มรสสดทุกวันแต่ก่อนเลยเราเปิดร้านแรกเลยอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามล็อกเล็กๆผมจำได้รู้สึกมีหนังสือฉบับนึงเกี่ยวกับอาหารขนมปังเนี่ยฮะมาถ่ายเขาก็เลยไปลงว่าร้านขนมปังที่อร่อยสุดในสีลมก็เลยได้ชื่อนี้มาครับจริงๆร้านเราเปิดมาตอนนี้เข้าปีที่18แล้วนะครับผมสูตรของร้านเนี่ยเป็นของคุณแม่ก็เลยเอาสูตรที่แม่มีเนี่ยมาพัฒนาโดยไปพี่สาวแล้วก็พี่เขยเป็นตัวหลักในการพัฒนาไส้มานอกจากสูตรของเราแล้วก็ใส่ใจในความสะอาดแล้วก็ดูแลขั้นตอนการทำงานโดยไม่ได้ให้ลูกน้องทำอย่างเดียวเราเจ้าของลงไปดูลงไปทำเองทุกๆขั้นตอนเลยให้มันเหมือนเดิมและได้สูตรเหมือนเดิมทุกๆครั้งการแต่งหน้าเนี่ยฮะที่ผมว่ามันเป็นศิลปะเนี่ยนอกจากขนมที่มันอร่อยแล้วใช่ไหมฮะผมรู้สึกว่าการแต่งหน้าเนี่ยให้มันน่าทานเนี่ยเพื่อสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อขนมลูกค้าเห็นว่าเออมันน่าทานแล้วอยากซื้อกลับไปทานที่บ้านเมนูที่ขายดีคือเป็นเค้กกล้วยหอมนูเทลล่าชีสนะครับผมแต่เราอยากจะแนะนำอีกเมนูซึ่งจริงๆมีหลายเมนูมากเลยชิฟฟ่อนชีสตัวชีสของเราเป็นชีสนมไม่เหมือนชีสพิซซ่าฮะเป็นนมเค็มๆมันๆเมื่อเรากินกับตัวชิฟฟ่อนมันจะนุ่มเมนูใหม่ล่าสุดเลยเป็นทัฟเฟิลชีสเบคอนนอกจากขนมปังที่นิ่มแล้วมันยังหอมตัวเห็ดทัฟเฟิลเมื่อเราทานคู่กับเบคอนแล้วก็ชีสนะฮะมันจะเข้ากันหอมมันอร่อยซึ่งจริงๆมีประมาณ50เมนูซึ่งอยากให้ลูกค้ามาลองทานดูแล้วเราชื่อร้านโฮมเบสนะครับตั้งอยู่ที่ข้างธนาคารกรุงเทพสีลมสำนักงานใหญ่ครับหรือว่าซอยพีพัฒน์3หรือว่าปักหมุดมาก็ได้ครับผมร้านเราเปิด 6:30 ถึง 3:30 เปิดปิดตามธนาคารเลยขนมปังวันไหนหมดจองก็จะปิดก่อนนะฮะถ้าลูกค้ายังไม่เคยมาจะสอบถามเส้นทางหรือจะโทรมาจองอย่างเงี้ยครับโทรมาได้ที่เบอร์0814934545ก็ได้นะครับน้องๆพร้อมรับสายรออยู่เลยครับผมขอบคุณครับ